ท่านประธานท่านผู้มีเกียรติวันนี้ผมจะพูด2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเรื่องเวลาวิกฤตและเรื่องที่2คือเรื่องการกระจายอำนาจ2ท่อนท่อนที่1เรื่องเวลาวิกฤตนั้นก็จะเป็นเรื่องพัฒนาการเด็กคำบรรยายก็จะคล้ายๆกับที่ผมบรรยายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังทั่วประเทศมาหลายครั้งนะครับก็เป็นฉบับที่สั้นลงเลือกเฉพาะส่วนที่เราควรทำนโยบายเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เด็กทำงานได้ง่ายขึ้นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะบรรยายในท่อนแรกท่อนที่2เรื่องกระจายอำนาจนั้นไม่ใช่เรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะของผมดังนั้นผมพูดเฉพาะสิ่งที่รู้ก็คือสิ่งที่เห็นที่จังหวัดเชียงรายว่าเราเห็นอะไรแล้วเราก็อยากฝันเห็นอะไรนะครับก็เป็นหน้าที่ของคนที่เชี่ยวชาญดูว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับตอนผมเป็นแพทย์ฝึกหัดเมื่อปีพ.ศ. 2526เคสกรีดข้อมือพบไม่บ่อยนานๆพบ1ครั้งตอนผมเกษียณก่อนอายุราชการพบทุกคืนละมากกว่า 2-3 เคสนี่คือตอนจบของเด็กวัยรุ่นบ้านเราวันนี้นะครับเยอะจริงเยอะจริงๆสมัยก่อนขีดเป็นเส้นๆก็น่ากลัวแล้วนะครับแล้วเขาจะขีดจนกว่าจะรู้สึกเจ็บหรือว่าเลือดเต็มโต๊ะความเป็นมนุษย์จึงจะคืนมาเดี๋ยวจะบรรยายต่อไปเขาก็จะหยุดถัดมาเริ่มกรีดเป็นชื่อช่วงที่อายุผมมากขึ้นเริ่มกรีดเป็นชื่อนะครับก็ยังดีว่ากรีดเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ากรีดประเสริฐเป็นภาษาไทยนี่ยุ่งแน่ๆนะครับถอฐานนี่คงหลายแผลก็ขีดเป็นภาษาอังกฤษคนนี้คนใหม่ๆล่าสุดไม่กี่เดือนนี่เองผมขออนุญาตเขาถ่ายรูปมาถูกละทิ้งเติม ED ซะด้วยฮันแน่นะครับไวยากรณ์ก็ดีอีกต่างหากถูกละทิ้งนี่คือภาพวัยรุ่นวันนี้ผมไม่ได้ทำวิจัยอย่างชัดเจนแต่ผมเชื่อว่ากุมารแพทย์และจิตแพทย์วัยรุ่นน่าจะมีตัวเลขพวกนี้อยู่ในมือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องพัฒนาการเด็กหรือเวลาวิกฤตผมขออนุญาตคำนำด้วยรูปปิรามิดนี้นะครับคำศัพท์คำที่1คือ epigenesis พัฒนาการมีลักษณะเป็นลำดับชั้นความหมายก็คือถ้าเราทำชั้นที่1แข็งแรงชั้นที่2 3 4 5จะแข็งแรงตามอย่างง่ายๆถ้าเราเสียเวลากับชั้นที่1เยอะชั้นที่2 3 4 5เราจะเสียเวลาน้อยลงเรื่อยๆยกตัวอย่างถ้าเราทำชั้นที่1แข็งแรงชั้นที่5คือวัยรุ่นเวลาเขาผิดหวังอกหักเขาอาจจะดื่มเหล้า3วันแล้วรู้จักวางแต่ถ้าชั้นที่1ไม่แข็งแรงทุกอย่างจะถล่มลงเขากรีดข้อมือนี่เป็นตัวอย่างที่1พูดเรื่องเวลาเราทำชั้นที่1 2 3แข็งแรง1คือ1ขวบชั้นที่2 3ขวบชั้นที่3ประมาณ7ขวบเราทำชั้นที่1 2 3แข็งแรงเราให้เวลากับลูก7ขวบปีแรกเยอะหลังจาก7ขวบขึ้นไปเขาจะเริ่มเอาเราน้อยลง10ขวบเขาไม่เอาแล้วหลังจากนั้นเขาจะเป็นตัวของตัวเองอย่างมากเวลาเราจะเหลือมากขึ้นทุกทีขออนุญาตพูดเรื่องเงินผมจะไม่พูดว่าถ้าเราลงทุนที่ชั้นที่1เยอะต่อไปเราจะลงทุนน้อยลงเพราะว่าประเทศเราลงทุนตลอดเวลาพ่อแม่จ่ายไปเรื่อยๆจนเด็กโตนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเด็กของเรามี EF หรือ Executive Function ที่ดีรู้จักดูแลตัวเองเขาจะทำมาหากินเขาจะมีเงินของตัวเองเขาจะมารบกวนพวกเราน้อยลงเงินก็จะไหลเข้าสู่ระบบของบ้านมากขึ้นนี่คือ epigenesis พัฒนาการมีลักษณะเป็นลำดับชั้นเลื่อนไปที่คำศัพท์คำที่3นะครับหน้าที่ทุกๆช่วงชั้นเรามีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นะครับทารกมีหน้าที่เด็ก3ขวบมีหน้าที่เด็ก7ขวบมีหน้าที่เด็กประถมมีหน้าที่และเด็กมัธยมมี5ที่มีหน้าที่คือ5ชั้นมีหน้าที่ชั้นละหลายข้อผมถนัดพูดหน้าที่ละข้อเดียวเพื่อให้คนฟังง่ายในทางตรงกันข้ามคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ที่ต้องทำในแต่ละช่วงชั้นรวมทั้งหมด5ช่วงชั้นดังนั้นเรามาที่คำศัพท์
คำสำคัญของเราคือคำว่าเวลาวิกฤตเวลาวิกฤตคืออะไรเวลาวิกฤตเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์เราเรียกว่า critical period ความหมายก็คือเป็นเวลาที่เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างถ้าเรามิได้ทำปล่อยให้เวลาล่วงเลยเช่นมัวแต่ไปทำมาหากินเมื่อมีฐานะเวลาก็ว่างอยากกลับมาดูแลลูกเวลาวิกฤตนั้นผ่านไปแล้วเวลาวิกฤตทางจิตวิทยาบรรยายง่ายๆเขาไม่ให้อธิบายมากขึ้นก็คือว่าในแต่ละช่วงชั้นเด็กมีหน้าที่คือคำที่3ฟังก์ชันพอเวลาวิกฤตผ่านเขาจะทำหน้าที่อื่นเขาไม่สนใจหน้าที่เดิมเช่นขวบปีแรกเด็กมีหน้าที่ดูดนมเมื่อเวลาวิกฤตของขวบปีแรกผ่านไปพอเขาเป็นวัยรุ่นเหลือขอคุณพ่อคุณแม่อยากกลับมาดูแลวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งตามทฤษฎีพัฒนาการบอกว่าให้เขาดูดนมใหม่ประเด็นคือเวลาวิกฤตมันผ่านไปแล้วเขาไม่เอานมเขาจะเอาอย่างอื่นเอาเหล้าเอายาเสพติดก็ว่าไปนี่เป็นเวลาวิกฤตทางจิตวิทยาพัฒนาการขออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ 4-7 ขวบมีหน้าที่เล่นเพราะการเล่นใช้10นิ้ว10นิ้วที่ขยับสมองขยับ EF หรือ Executive Function ก็เกิดเราเอาพวกเขาไปเรียนหนังสือไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาอยู่กับพ่อแม่ไม่มีเวลาทำงานเรียนอย่างเดียวแล้วก็ติวแล้วก็สอบพอพ้น7ขวบเวลาวิกฤตนั้นหมดแล้วเมื่อเราพบว่าเขาเป็นเด็กประถมที่สมรรถนะไม่เต็มร้อยเป็นวัยรุ่นที่สมรรถนะไม่เต็มร้อยอยากหวนกลับไปชวนเขาเล่นใหม่เขาไม่เล่นอันนี้เป็นเวลาวิกฤตทางจิตวิทยาพัฒนาการแต่เรื่องยุ่งกว่านั้นก็คือเรามีเวลาวิกฤตทางชีววิทยาด้วยระหว่าง 9-15 ขวบสมองของเราจะมีกระบวนการสำคัญที่เรียกว่าซินแนปติกpruning คือการตัดแต่งสมองให้เข้ารูป9ขวบคือป.3 15ขวบคือมัธยม3แปลว่าเวลาวิกฤตทางชีววิทยาจบที่มัธยม3สมองนิ่งเราทำอะไรได้น้อยมากหลังจากนั้นนี่คือคำว่าเวลาวิกฤตหรือ critical period อ่ะเรามาดูหน้าที่ชั้นที่1นะครับกลับไปไม่คลิกบ่อยแล้วนะครับกลับไปที่พีระมิดชั้นที่1นะครับคือ12เดือนแรกทารกมีหน้าที่ไว้ใจโลกข้อเดียว trust วิธีที่เราจะช่วยให้ทารกไว้ใจโลกเราทํา2วิธีวิธีที่1คือไว้ใจแม่วิธีที่2คือไว้ใจโลกเราทํา2ขั้นตอนดังนั้นเรามาทําขั้นตอนที่1ก่อนคือสร้างแม่ที่มีอยู่จริงสร้างแม่ที่มีอยู่จริงสร้างอย่างไรมานึกภาพตามนะครับเด็กร้องไห้แวะนมมาแวะผ้าห่มมาแวะพัดลมมาแวะแอร์มาแวะผ้าห่มลอยออกไปแวะเปลี่ยนผ้าอ้อมแวะมดลอยไปแวะยุงถูกกำจัดไปจะเห็นว่าเด็กไม่ต้องพูดอะไรเลยเด็กร้องไห้อย่างเดียวแต่คุณผู้หญิงคนนี้ไว้ใจได้รู้หมดเลยตอบสนองถูกต้องทุกเรื่องเลยในวงเล็บผมมีคำพูดเสมอว่าก็ไม่ต้องรู้หรอกครับมันร้องไห้เราอุ้มอย่างเดียวรับรองถูกหมดนะฮะเขาก็ไว้ใจแม่เมื่อไว้ใจแม่เขาก็เริ่มสร้างแม่ที่มีอยู่จริงเมื่ออายุประมาณ6เดือนสร้างอย่างไรนี่คือเสียงหัวใจนี่คือท่อนแขนนี่คือเต้านมนี่คือทรวงอกสุดท้ายนี่คือเสียงร้องเพลงแล้วก็ใบหน้าแม่คนนี้แหละไว้ใจได้แล้วยกให้เป็นแม่ผู้คลอดไม่ใช่แม่ผู้เลี้ยงใน6เดือนแรกจึงเป็นแม่คำถามก็คือแม่อยู่ไหนอันนี้ยกไปท่อนที่2นะครับในเรื่องการกระจายอำนาจคุณแม่ประเทศไทยอยู่ไหนใน6เดือนแรกแม่จะมีอยู่จริงเมื่อ6เดือนนะครับพอถึงอายุประมาณ12เดือนผมจะบรรยายสิ่งที่เรียกว่าสายสัมพันธ์เราเรียกว่า attachmentสายสัมพันธ์เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาอยู่แล้วนะครับก็คือสายรกพอมนุษย์คลอดออกมาสายสัมพันธ์เส้นที่1ทางชีววิทยาถูกตัดขาดชั่วขาดมนุษย์ต้องสร้างสายสัมพันธ์ใหม่เราเรียกว่า attachment
attachment หรือสายสัมพันธ์เริ่มตั้งแต่วันแรกหลังคลอดแต่ผมจะบรรยายซีนาริโอที่อายุ13เดือนให้ฟังเด็กเดินได้ต่อแตะเป็นครั้งแรกเขาเดินไป5ก้าวแม่หายเพราะแม่เพิ่งมีอยู่จริงเมื่อ6เดือนเขาจำเป็นต้องหันกลับมาดูอ้อแม่อยู่สบายใจสบายใจไว้ใจโรคไหมไว้ใจไว้ใจโรคไว้ใจไปถ้าไม่ไว้ใจไม่ไปถอยนะครับไว้ใจไปเดินไปอีก5ก้าวอ้าวแม่หายอีกแล้วเพราะแม่เพิ่งมีอยู่จริงเมื่อ6เดือนหันกลับมาอ้อแม่มีอยู่ไปต่อเวลาผ่านไปถ้าพวกเราจำกันได้นะครับเขาจะเดินห่างออกไปเรื่อยๆโดยหันกลับมาดูพ่อแม่น้อยลงทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งเราก็ซื้อรถเครื่องให้เขาเขาสตาร์ทรถไปจากบ้านไม่เคยกลับมาอีกเลย เราเรียกเขากลับมากินข้าว6โมงเย็นเขาจะกลับเราเรียกเขากลับบ้านนอน4ทุ่มเขาจะกลับเขากลับเพราะสายสัมพันธ์เป็นผู้ดึงตอนที่เขาบึ่งรถผ่านสี่แยกไฟแดงเขาจะเหยียบเบรกหรือไม่อยู่ที่สายสัมพันธ์เด็กทุกคนรู้ว่าไฟแดงแปลว่าอะไรแต่หลายคนจะฝ่าสิ่งที่ดึงเขาได้คือสายสัมพันธ์ attachmentเขาจะเหลียวไปดูข้างหลังเสมอพ่อแม่ยังอยู่นี่คือสายสัมพันธ์ที่ปลายเชือกของสายสัมพันธ์มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือเซลฟ์เอาใหม่นะครับแม่ตั้งครรภ์9เดือนแข็งแรงสายลกดีมากทารก3กิโลกรัมเกิดขึ้นใน9เดือนนี่คือวิธีสร้างมนุษย์สูติแพทย์ตัดสายลกขาดแม่ที่มีอยู่จริงที่6เดือนสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงที่13เดือนตัวตนถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่3ขวบตัวตนถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่3ขวบตัวตนคืออะไรตัวตนคือประธานของประโยชน์เอาไว้เดินไปสู่อนาคตนี่คือตัวตนเด็กฝ่าไฟแดงเพราะไม่มีตัวตนให้รักเด็กกรีดข้อมือเพราะไม่มีตัวตนอย่างสิ้นเชิงจำเป็นต้องดูเลือดให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้ตัวเองเกิดความเจ็บปวดตัวตนถึงจะกลับคืนมาไปที่3 เดือนอีกครั้งหนึ่งเด็กเล่นโมบายบนเพดานคุณผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเด็กจะยอมหยุดเล่นโมบายหันไปดูคุณผู้หญิงคนนั้นต่อเมื่อคุณผู้หญิงคนนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าใบหน้ามนุษย์ใบหน้ามนุษย์ที่สำคัญคือใบหน้าแม่คืออะไรคือวงกลม2วงกับรอยยิ้มวงพระจันทร์เขาเรียกว่าใบหน้ามนุษย์หรือใบหน้าแม่ถ้าแม่ไม่มีจริงเด็กไม่หันนี่คือตัวอย่างที่1ตอน8เดือนอีกที่1ชองเปียเจพบว่าแม่เป็นวัตถุที่มีอยู่จริงเมื่อ6เดือนวัตถุอื่นในจักรวาลจะเกิดขึ้นที่8เดือนเด็กกำลังเล่นของเล่นเด็กก่อน8เดือนกำลังเล่นของเล่นเราเอาผ้าไปคลุมเด็กเลิกเล่นเพราะไม่เห็นคือไม่มีวัตถุหรืออ็อบเจกต์ไม่มีจริงก่อน8เดือนเด็กหลัง8เดือนจะรู้จักเลิกผ้าออกแล้วเล่นต่อเพราะรู้ว่าวัตถุหรือของเล่นอยู่ใต้ผ้าชองเปียเจพบต่อไปว่าเด็กแต่ละคนจะหาของเล่นบนผ้าด้วยระยะเวลานานไม่เท่ากันก่อนที่จะคิดออกว่าที่จริงวัตถุมีอยู่จริงแล้วอยู่ใต้ผ้าแล้วเลิกผ้าเล่นต่อกริยาหยุดตัวเองไม่ให้หาของเล่นบนผ้าเพราะหาอย่างไรก็ไม่มีวันเจอแน่นอนแล้วเปลี่ยนไปหาของเล่นใต้ผ้ากันดีกว่ากริยาหยุดนั้นเราเรียกว่า response inhibition กริยาเปลี่ยนนั้นเราเรียกว่า shifting นี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าคิดยืดหยุ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ EF หรือ executive function เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมองของเด็กอายุ8เดือนมิใช่เรื่องทางจิตวิทยาพัฒนาการอย่างเดียวพอถึงทศวรรษนี้เรามีงานวิจัยทางด้านสมองเพื่อรองรับเรื่องพวกนี้และสามารถวัดเป็นตัวเลขได้ด้วยว่าเด็กแต่ละคนใช้เวลานานเท่าไหร่ในการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงตัวอย่างงานวิจัยจะอยู่ในตำราซึ่งหาอ่านได้นะครับ
3ขวบปีแรกจบแล้ว1แม่ที่มีอยู่จริง2สายสัมพันธ์3ตัวตนผมจะมีคำพูดส่วนตัวเสมอว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดขึ้นที่3ขวบหลังจากนั้นเราไม่ค่อยมีอะไรทำให้อีกให้ทำได้มากนักเพราะว่าความเป็นมนุษย์สร้างเสร็จแล้วตั้งแต่3ขวบปีแรกนี่คือเวลาวิกฤตคำถามยังเหมือนเดิมคุณแม่หายไปไหนใน3ขวบปีแรกฝากไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าคุณแม่หายไปไหนเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเกินไปในที่สุดคุณแม่ก็หายจริงๆแหละบ้านเราส่วนใหญ่คุณแม่หายนะครับ เราก็ไม่ยอมแพ้วิธีที่จะทำให้แม่มีอยู่จริงในทุกๆบ้านทำได้ง่ายด้วยการอ่านนิทานก่อนนอนอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กทุกคนทารกทุกคนสามารถเรียนรู้ความเป็นแม่ที่มีอยู่จริงแล้วก็ความจริงก็สามารถเรียนรู้ทุกๆเรื่องได้เลยด้วยการเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าจังหวะลิทึมจังหวะขอให้คุณแม่ปรากฏตัวที่ห้องนอน2ทุ่มทุกวันพอสู้ได้แม่จะมีอยู่จริงเพราะอะไรครับเพราะระหว่างวันเขาจะนั่งรอ2ทุ่มระหว่างรอแม่ก็มีอยู่จริงในใจของง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานกรุงเทพเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้กลับเชียงรายไม่ให้ยอมแพ้ครับอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนทุกคืนวันศุกร์และเสาร์เพราะเดี๋ยววันอาทิตย์ต้องออกเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอีกแล้วเด็กรอครับเด็กรอ5วันเพื่อเห็นหน้าแม่2วันขอเพียงรอก็มีอยู่จริงดังนั้นเราไม่ยอมให้แพ้ง่ายๆคุณพ่อกลับบ้านเดือนละครั้งเราก็ไม่ยอมให้แพ้เพราะเด็กเรียนรู้จากลิทึมหรือจังหวะคำถามถัดไปก็คือว่าหนังสือนิทานอยู่ไหนเวลาที่จะอ่านนิทานอยู่ไหนรวมทั้งยังจะมีแรงเหลืออ่านนิทานกันอยู่บ้างหรือเปล่าหลังจากทำงานมาตลอดทั้งวันและทั้งเดือนการอ่านนอกจากสร้างแม่ที่มีอยู่จริงด้วยจังหวะหรือลิทึมแล้วการอ่านยังเป็นปฐมบทของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความจำใช้งานความจำใช้งานคือ working memory เป็นองค์ประกอบอีกหนึ่งองค์ประกอบของ EF หรือ executive function บรรยายสั้นๆก่อนนะครับแม่อ่านนิทานเด็กคลานไปไม่อยากฟังระหว่างที่เขาคลานไปเขาจะบันทึกความจำใช้งานหรือ working memory ของประโยคที่1ไปด้วยแล้วก็รอจนกว่าแม่ที่ไม่ยอมแพ้จะอ่านนิทานประโยคที่2มาเขาเชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วก็แบกต่อไปรอบห้องนอนรอประโยคที่3มาเขาเชื่อม3ประโยคเข้าด้วยกันแล้วไปเรื่อยๆจนกว่าความจำใช้งานจะยาวพอจนเขารู้เรื่องพอรู้เรื่องแล้วว่าเรื่องนี้ท่าจะสนุกจึงจะกลับมานอนฟังข้างๆคุณแม่อีกครั้งหนึ่งความจำใช้งานหรือ working memory เป็นองค์ประกอบสำคัญมากของสิ่งที่เรียกว่า EF ผมจะดูว่าเวลาเหลือเท่าไหร่ที่จะทำให้ท่านเห็นว่ามันสำคัญเพียงไรเราเคลื่อนต่อไปก่อนนะครับเราไปที่ชั้นที่2คือช่วงอายุ 2-3 ขวบอีกรอบหนึ่งนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจกันวันนี้ผมมีหน้าที่ทำให้ทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้ดูแลนโยบายเชื่อให้ได้ว่าทั้งหมดนี้เป็น critical period เวลาวิกฤตประเทศจะไม่ทำอะไรกับเรื่องพวกนี้ในเวลาเช่นนี้มิได้เพราะเมื่อผ่านมันจะผ่านเด็กพัฒนาโดยเริ่มต้นที่ตนเองเป็นศูนย์กลางเสมอที่ศูนย์กลางของคนเราคุณมีกล้ามเนื้อ2ชุดคือกล้ามเนื้อกลั้นฉี่และกลั้นอึกล้ามเนื้อ2ชุดนี้จะแข็งแรงเองโดยอัตโนมัติอิลิกสันเรียกพัฒนาการชั้นที่2นี้เรียกว่าออโตโนมีพูดง่ายๆว่าเด็กเก่งเองจากศูนย์กลางเสร็จเลือดออกมาที่กล้ามเนื้อต้นแขน2ข้างกล้ามเนื้อต้นขา2ข้างกล้ามเนื้อปลายแขนกล้ามเนื้อปลายขานี่คืออายุ 2-3 ขวบจำกันได้ไหมครับเด็กทำอะไรได้วิ่งหนีเราเดินวิ่งกระโดดเตะถีบปาสารพัดฤทธิ์เดชจะออกมาช่วงนี้นะครับถามว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนั้นคำตอบคือ1ทดลองพลังกล้ามเนื้อว่าจะปาได้ไกลเท่าไหร่กระโดดสูงเท่าไหร่กระโดดเตะใครได้บ้างในโลกนี้เตะปู่ย่าตายายได้หรือไม่เขาทดลองและทดสอบกฎกติกามารยาทพ่อแม่ทุกบ้านที่ผ่านช่วงเด็ก3ขวบก็จะบอกว่าเด็กช่วงนี้ดื้อไม่ฟังผมก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ดื้อเขาได้กล้ามเนื้อมาใหม่8ชุดมันต้องทดลองแล้วเขาเริ่มรู้ว่าพ่อแม่มีอยู่จริง
และเป็นบุคคลอิสระจากเขาเขาจะต้องทดสอบว่าพ่อแม่แน่จริงหรือเปล่าดังนั้นก็จะกระโดดวิ่งเล่นในบ้านอยู่เรื่อยๆวิธีแก้ง่ายมากเด็ก3ขวบต้องการพื้นที่กว้างกว้างหญ้าเขียวๆไว้วิ่งเล่นคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศไทยจะสบายขึ้นอีกเยอะเลยคำถามตอนนี้คือพื้นที่นั้นอยู่ไหนพื้นที่สีเขียวอยู่ไหนเชียงรายยังหายากเลยนะครับเรียนตามตรงเยอะจริงแต่มดเต็มเลยทั้งมดทั้งหนามทั้งงูมีเยอะแยะไปหมดนะครับพื้นที่อยู่ไหนสนามเด็กเล่นไม่ใช่เพียงแค่สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไม่ห้ามนั่นห้ามนี่ไม่ใช่มีป้ายห้าม10อย่างสนามที่เด็กได้เล่นเสรีวิ่งเสรีสำคัญมากสำหรับเด็ก3ขวบเพราะนี่คือการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ทำไมสำคัญเพราะกล้ามเนื้อใหญ่เป็นฐานของกล้ามเนื้อเล็กนี่เป็นไปตามกฎ epigenesis พัฒนาการเป็นลำดับชั้นและเลื่อนจากศูนย์กลางคือกล้ามเนื้อกระฉีกกระอึไปที่กล้ามเนื้อใหญ่และไปที่กล้ามเนื้อเล็กเสมอถ้าผมปล่อย10นิ้วรีโมทนี้ตกพื้นแตกนะฮะและเป็นเวลาวิกฤตเวลาวิกฤตของกล้ามเนื้อใหญ่อยู่ที่3ขวบเท่านั้นจบอีกแล้วทำไมจบเพราะพัฒนาการเลื่อนไม่หยุดพอเข้าเขตขวบปีที่4นิ้วมือเริ่มปรากฏกล้ามเนื้อนิ้วแข็งแรงมี100มัดแล้วแต่การนับของตำราแพทย์เล่มไหนนะครับเด็กสนใจนิ้วมือที่4ถึง7ขวบเด็กไม่สนใจกล้ามเนื้ออีกแล้วเล่นสนามเด็กเล่นอยู่ไหนสวนสาธารณะอยู่ไหนการเล่นมีข้อดีคือ1สร้างเซลล์เอสติมเซลล์เอสติมคืออะไรเซลล์เอสติมคือความสามารถที่จะรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างและเก่งอะไรดังนั้นการเล่นเป็นวิธีสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายที่สุดทำสวนสาธารณะจำนวนมากในประเทศไทยเด็ก3ขวบวิ่งไปแค่นี้ก็เก่งแล้วมีที่ปีนเยอะแยะผมไปต่างประเทศผมพบที่ปีนเยอะแยะนะครับบ้านเราที่ปีนมันน้อยที่ปีนมันน้อยพ่อแม่สมัยใหม่ก็ไม่ค่อยยอมให้ลูกปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ได้เซลล์เอสติมก็ขึ้นเราเก่งตอนนี้การเรียนหนังสือลงมาที่2ขวบครึ่งเขียนกอไก่ไม่ได้ไม่เก่งเซลล์เอสติมก็ร่วงนะฮะนี่คือประโยชน์ของสนามที่มีมากกว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลด้วยซ้ำเรายังอยู่ที่เขต3ขวบนะครับการเล่นพัฒนา EF ด้วยผมจะข้าม EF ไปเพื่อรักษาเวลานะครับกล้องบังรีโมทเราไปดูพีระมิดชั้นที่3ก่อนเดี๋ยวจะกลับไปที่สไลด์พวกนั้นนะครับพีระมิดชั้นที่3ก็คือช่วงอายุ4ถึง7ขวบนะครับพัฒนาการเลื่อนจากศูนย์กลางมาที่กล้ามเนื้อใหญ่ไปที่กล้ามเนื้อเล็กนิ้วมือมาแล้วเรามีคำกล่าวว่านิ้วมือคือสมองที่2นิ้วมือแข็งแรงสมองแข็งแรงนิ้วมือดี10นิ้วสมองดี10ส่วนนี่เป็นอุปมาอุปไมยนะครับแต่ที่จริงมาเรียมอนเตสซอรี่พูดคำทำนองนี้ไว้นิ้วมือเป็นสมองที่2เด็กเล่นใช้10นิ้วเขียนหนังสือใช้3นิ้วอุปมาเด็กเล่นใช้10นิ้วสมองดี10ส่วนเขียนหนังสือใช้3นิ้วสมองดี3ส่วนเพราะอะไรเราต้องการให้สมองดี10ส่วนเพราะว่า EF หรือ Executive Function มีฐานปฏิบัติการที่สมองส่วนหน้าเราเรียกว่า Prefrontal Cortex อยู่หลังหน้าผากแม้ว่าฐานปฏิบัติการอยู่ที่สมองส่วนหน้าก็จริงแต่ข้อมูลได้มาจากสมองทั้ง10ส่วนทั่วทั้งสมองดังนั้นเราต้องการให้สมองดีทั้ง10ส่วนเพื่ออะไรเพื่อให้ความจำใช้งานหรือ working memory เคลื่อนตัวเร็วที่สุดจากทุกส่วนของสมองไปที่สมองส่วนหน้าท่านหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมองส่วนการได้ยินอยู่ที่บริเวณด้านหลัง occipital lobe ด้านหลังระยะทาง 25-30 ซม.นี้ถือว่ายาวสำหรับมนุษย์ในกะโหลกศีรษะความเร็วต้องไปถึงต้องไปให้ถึงเร็วแต่ระยะทางที่ยาวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับกฎจราจรที่สอบได้ในห้องสอบใบขับขี่ที่ส่วนกลางจะต้องวิ่งข้ามเมืองไปที่สี่แยกไฟแดงภายใน4วินาทีก่อนที่ไฟเหลืองจะดับแล้วแตะเบรกนั่นคือการเดินทางของ working memory ที่มาจากสมอง10ส่วนไปสู่
สมองส่วนหน้าเพื่อลงมือปฏิบัติการแตะเบรกนี่คือความสำคัญความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า EF หรือ Executive Function การควบคุมตนเองให้แตะเบรกได้มาจากการเล่นมากที่สุดในช่วง 4-7 ขวบคำถามตอนนี้คือเด็กเอาเวลาที่ไหนไปเล่นเพราะทุกคนต้องไปเรียนหนังสือหมดการบ้านก็เยอะติวก็เยอะสวนสาธารณะก็ไม่มีสนามเด็กเล่นก็ไม่มีเด็กของเราไม่ได้พัฒนา EF ในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดก็คือ 4-7 ขวบถัดจากการเล่นคือการทำงานการทำงานมีหลายอย่างให้เลือกนะครับ1งานบ้านไม่มีเวลาทำเพราะทำการบ้านแทนไม่ได้ช่วยพ่อแม่ถูบ้านเลยการทำงานเหมือนการเล่นใช้10นิ้วเหมือนกันแต่การทำงานไม่เหมือนการเล่นตรงไหนครับการทำงานไม่เหมือนการเล่นตรงที่มันไม่สนุกมันยากน่าเบื่อไม่สนุกนานมันคือ EF เพราะยากนานไม่เบื่อน่าเบื่อและไม่สนุกนี่แหละเนื่องจากต้องใช้ความสามารถในการควบคุมตนเองหรือเซลฟ์คอนโทรลอย่างมากในการทำงานให้เสร็จเด็กก็จะต้องได้รับการฝึกตอน 4-7 ขวบจริงๆเพราะเป็นเวลาที่10นิ้วกำลังทำงานจริงๆนะครับงานบ้านไม่มีเวลาทำงานอาชีพพ่อแม่ไม่ให้ทำไปท่องหนังสือไปท่องหนังสืองานโรงเรียนท่องอย่างเดียวยกเว้นกลุ่มโรงเรียนที่เรียนรู้แบบบูรณาการใช้ problem based learning แล้วให้เด็กทำงานสุดท้ายงานอาสาสมัครผมขอเติมตรงงานอาสาสมัครนะครับเพราะทุกทีจะอยู่ท้ายชั่วโมงเรื่องนี้เอาสั้นๆเลยนะครับเด็กติดยาเสพติดไม่ใช่เอาไปเข้าค่ายเอาไปทำงานอาสาสมัครเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเห็นคุณค่าของงานจากคุณค่าของงานจะนำไปสู่คุณค่าของตนคำว่าตนคือเซลฟ์เราเรียกว่าเซลฟ์วาลูจากคุณค่าของตนจึงนำไปสู่ทางลัดช็อตคัทสู่การสร้างตัวตนคือเซลฟ์ตัวตนหลังจากไม่มีมานานจึงไปใช้ยาเสพติดเมื่อมีเซลฟ์เซลฟ์จะกลายเป็นประธานของประโยคและเมื่อเขารู้ว่าเขาขุดคลองก็เป็นนี่หว่าอ่านหนังสือให้คนชราที่บ้านพักคนชราก็เป็นนี่หว่าไม่ได้แย่เหมือนพ่อแม่หรือครูว่าเสมอไปเซลฟ์เอสติมก็มาเซลฟ์เอสติมคือพลังของเซลฟ์ในการดึงตัวเองไปสู่อนาคตนี่คืองานอาสาสมัครคำถามคืองานอาสาสมัครประเทศไทยอยู่ไหนมากพอไหมมีกี่องค์กรลางานไปทำได้ไหมหมายถึงพ่อแม่พ่อแม่ต้องลางานไปทำกับลูกวัยรุ่นในช่วงแรกๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องระดับนโยบายที่จริงๆผมเคยนั่งฟังเลคเชอร์ขององค์กร NGO แห่งหนึ่งเขาว่าในฝรั่งเศสมีองค์กรอาสาสมัครประมาณผมไม่แน่ใจว่าท่านนั้นพูดผิดหรือเปล่านะครับ 90,000 แห่งพูดง่ายๆว่าคนทุกคนขาข้างหนึ่งจะแตะงานวอลันเทียร์ไว้เสมอการลางานไปทำวอลันเทียร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำนองนั้นที่ประถมเราขึ้นไปที่พีระมิดชั้นที่4นะครับจากศูนย์กลางกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กพ้นเขต7ขวบตอนนี้ไปเรียนหนังสือได้ละเข้าสู่ชั้นประถมจะเห็นว่าพัฒนาการหลุดจากศูนย์กลางหลุดปลายนิ้วมือผมไปแล้วไปไหนไปโรงเรียนไปได้แล้วแต่ไปเพื่ออะไร1ไปเพื่อพัฒนา executive function ต่อคือ EF เพราะเวลาวิกฤตอยู่ที่9ขวบป.3 สมองจะเริ่มตัดแต่งวงจรประสาทแล้วเราเรียกว่า synaptic pruning ดังนั้นก่อนป.3 คุณต้องพัฒนา EF ให้มากที่สุดซึ่งทำได้ด้วยการทำงานซึ่งแปลว่าโรงเรียนนั้นควรเป็นโรงเรียนที่เน้นการทำงานเป็นโรงเรียนบูรณาการ problem based learning เหมือนเดิมแต่สำคัญกว่าการทำงานคือการทำงานเป็นทีมจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กประถมเด็กไปเพื่อโคออร์ดิเนตกับมนุษย์ผู้อื่นจากการที่เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางมา7ปีมองแต่ศูนย์กลางของตัวเองเห็นแต่เท้าตัวเองไม่เห็นอย่างอื่นเลยใครมาแย่งตุ๊กตาไปกัดลูกเดียวนะครับเห็นตุ๊กตาในหน้าตาคนอื่นก็แย่งอย่างเดียวไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของตุ๊กตาเลยเห็นแต่ตุ๊กตาเพราะทุกคนเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางแต่เมื่อขึ้นป.1ความเป็นศูนย์กลางจะลดลงทุกคนจะเงยหน้าพบมนุษย์มากมายเลยปฏิกิริยาแรกของมนุษย์คือเราต้องตีกันก่อน
ตีกันก่อนที่จะเริ่มประนีประนอมและสุดท้ายคือโคออร์ดิเนททำงานด้วยกันหน้าที่ทางจิตวิทยาการของเด็กประถมคือตีกันดีกันทำการบ้านด้วยกันตีกันดีกันทำโครงงานด้วยกันตีกันดีกันเตะฟุตบอลด้วยกันตีกันดีกันเล่นหมากเก็บด้วยกันนี่คือจิตวิทยาพัฒนาการชั้นประถมของประเทศเราทำอะไรเรียนและคนที่ได้คะแนนสูงสุดของป .6 จะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดของโรงเรียนที่ดีที่สุดของมัธยม1ของจังหวัดดังนั้นเราไม่โคออร์ดิเนตเรากำจัดคู่แข่งกันอย่างเดียวเราติวและกำจัดคู่แข่งเรื่องนี้สำคัญอย่างไรมันเป็นเวลาวิกฤตเป็นคริติคอลพีเรียดของการทำงานเป็นทีมโคออร์ดิเนตเมื่อพ้น7ขวบขอโทษเมื่อพ้น12ขวบคือป .6 เด็กไม่อยากโคออร์ดิเนตแล้วเพราะอะไรกลับไปที่คำว่าฟังก์ชันเปลี่ยนแล้วเขาไปที่ไหนไปที่วัยรุ่นวัยรุ่นมีหน้าที่4ข้อผมไปอย่างเร็วนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายหน้าที่ข้อที่1สร้างอัตลักษณ์อัตลักษณ์ก็สั้นๆเอาพ่อแม่เป็นตัวตั้งเอาบุคคลอื่นในสังคมเป็นตัวเติมผสมกันออกมาแล้วก็ผลิตมนุษย์คนใหม่ออกมาเราเรียกว่าอัตลักษณ์ identity นี่เป็นหน้าที่ข้อที่1หน้าที่ข้อที่2คือหาแฟนสมัยนี้ก็ง่ายแล้วนะครับมี LGBT และอื่นๆสั้นๆเรื่องนี้ก็คือรักเขาแบบที่เขาเป็นง่ายมากเด็กของเราเป็น LGBT เดินไปหันกลับมาพ่อแม่หน้าบึ้งพอตกซึมเศร้าจิตแพทย์รักษา LGBT ไม่เป็นเรารักษาซึมเศร้าเป็นเอาใหม่เดินไปหันกลับมาพ่อแม่ที่มีอยู่จริงนั่งยิ้มอยู่ที่บ้านมีเซลล์เอสตีมไปข้างหน้าก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้หน้าที่ข้อที่3 1สร้างอัตลักษณ์2ไปหาแฟน3ไปหาแก๊งข้อที่3นี่เป็นระดับนโยบายนะครับเด็กไปหาแก๊งทำไมเพื่อไปสวามิภักดิ์ต่อหัวหน้าแก๊งสวามิภักดิ์ต่อหัวหน้าแก๊งทำไมเพื่อเอาอัตลักษณ์ของหัวหน้าแก๊งมาผสมกับอัตลักษณ์ของพ่อแม่และทุกคนแล้วก็ผลิตอัตลักษณ์ใหม่ออกมานี่คือพัฒนาการหัวหน้าแก๊งจึงเป็นนมกล่องดูดหมดแล้วทิ้งเด็กจะเลือกแก๊งไหนไม่ใช่ทุกคนจะเข้าแก๊งเด็กเรียนเก่งได้เหมือนผมไม่ใช่แก๊งเด็กเรียนเก่งเรารับสมาชิกจำกัดเด็กจะเลือกแก๊งที่เขาสามารถแสดงเซลล์เอสตีมนี่เป็นหลักการง่ายๆนะครับสมมุติวงกลมแดงนี่คือพื้นที่แก๊งซิ่งรถต้อนรับเขาเข้านะครับแก๊งยาเสพติดต้อนรับเข้านะครับแก๊งสูบบุหรี่ต้อนรับเข้านะครับสูบบุหรี่แล้วเป็นควันวงกลม3วงเหมือนโจเหวินฟ้าเข้านะครับมีคนตบมืออุ๊ยสูบุรีเก่งจริงๆเข้านะครับเรียนไม่เก่งไปไหนคำถามก็คือผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เรามีแก๊งอันนี้เป็นคำที่พูดให้ตื่นความหมายก็คือชมรมชุมนุมพื้นที่ในโรงเรียนมัธยมก็คือเด็กวัยรุ่นของเรามีชมรมมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้มีเสรีภาพมากน้อยแค่ไหนในการตั้งชมรมให้เด็กสามารถมีพื้นที่แสดงบทบาทนี่คือเรื่องระดับนโยบายในเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นหน้าที่ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือไปสู่อนาคตอยู่ไหนอนาคตเป็นนามธรรมอยู่ไกลมากมองไม่เห็นความสามารถที่จะมองเห็นนามธรรมความสามารถที่จะมองเห็นอนาคตเป็นความสามารถที่ปัจจุบันเราเรียกว่า EF หรือ Executive Function EF ประกอบด้วย3 EF คืออะไร EF คือความสามารถในระดับคือความสามารถระดับสูงของสมองย้ำนะครับสมองไม่ใช่จิตวิทยาพัฒนาการแล้วเราเลื่อนมาที่เบรนไซด์แล้วนะครับสมองในการควบคุมตนเองคือเซลฟ์บริหารความจำใช้งานให้เร็วแล้วก็คิดยืดหยุ่นคือ cognitive flexibility self control ควบคุมตัวเอง working memory ความจำใช้งาน cognitive flexibility คิดยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ3อย่างของ EF ได้มาจากการอ่านเล่นแล้วก็ทำงาน
ป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการพัฒนา EF มิได้ได้มาจากการเรียนหนังสือที่9ถึง15ขวบอันนี้เป็นตำราที่ปราณีแล้วนะครับในตำราที่ไม่ค่อยปราณีเท่าไหร่เขาให้ตัวเลขแค่9ถึง12ขวบเท่านั้นเองกระบวนการตัดแต่งสมองจะเริ่มต้นกระบวนการตัดแต่งสมองเราเรียกว่าซินแนติกพรูนนิ่งผมจำได้ว่าสมัยผมจบแพทย์ไม่มีคำนี้นะครับคำนี้มาทีหลังก่อน9ขวบวงก่อน9ขวบจำนวนซินแนปส์คือจุดเชื่อมต่อประสาทหนาแน่นมากจนรกรุงรังไปหมดหลัง15ขวบจะจางลงเหลือไว้เฉพาะวงจรประสาทที่ใช้บ่อยเราเรียกกระบวนการนี้ว่าซินแนติกพรุนนิ่งภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเหลือเป็นวงกลมเขียวๆไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่เหลือความรู้นะครับไม่ใช่เหลือ knowledge แต่เหลือ circuit เหลือ networkเหลือวงจรประสาทการอ่านเล่นและทำงานยังมีประโยชน์ข้อที่2ก็คือการเพิ่มปลอกไมอิลินบนเส้นประสาทปลอกไมอิลินบนเส้นประสาทก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับในเด็กที่มีปลอกไมอิลินน้อยกว่าสัญญาณประสาทก็จะเคลื่อนที่ช้ากว่าเจอไฟแดงแล้วนะกดเบรกได้แล้วไม่ทันนะครับฝ่าไฟแดงไปซะก่อนแต่ในเด็กที่มีปลอกไมอิลินมากกว่าสัญญาณประสาทจะเคลื่อนที่เร็วกว่าฟบๆจากห้องสอบไปที่สี่แยกไฟแดงในเวลาเสี้ยววินาทีแตะเบรกนะครับนี่คือ EF ส่วนที่เรียกว่า self control ควบคุมตัวเอง working memory ความเร็วของความจำใช้งานแล้วก็ cognitive flexibility คิดยืดหยุ่นจากการฝ่าไฟเหลืองซึ่งเราจะเร็วขึ้นอีก2นาทีระบบคิดยืดหยุ่นทำงานเร็วมากอย่าดีกว่าเสี่ยง2นาทีกับคอหักไม่เสี่ยงดีกว่ามั่งแตะเบรกย้อนไปที่ผมบรรยายเรื่อง response inhibition and shifting เด็กเล่นของเล่นเอาผ้าไปคลุมเด็กหยุดเล่นเปลี่ยน shifting เด็กจะต้องหยุดคันเร่งเปลี่ยนมาแตะเบรกนี่คือ EF ทั้ง3องค์ประกอบหรือ executive function เวลาวิกฤตทางชีววิทยาก็จะมีทั้ง2เรื่องก็คือ pruning แล้วก็การเพิ่มปลอกไมอิลินการเพิ่มปลอกไมอิลินนั้นก็คือคล้ายๆการเพิ่มทางด่วนข้อมูลก็คือเส้นสีดำสารไมอิลินได้มาจากไหนหลักๆนะครับ1นมแม่2โภชนาการคำถามก็คือนมแม่อยู่ไหนแม่มีเวลาอยู่บ้านเลี้ยงนมเท่าไหร่วันนี้2โภชนาการต้องขออนุญาตพูดว่าผมเพิ่งเห็นตัวเลขโภชนาการของจังหวัดเชียงรายบางอำเภอเมื่อไม่กี่วันนี้ตกใจมากว่าโภชนาการเด็กเล็กปีพ.ศ.นี้ยังอยู่ที่ประมาณเท่านี้เองเหรอนะครับอาหารอยู่ไหนนะนี่เป็นเรื่องระดับนโยบายในการสร้างสารไมอิลินแต่เรื่องที่3สำคัญที่สุดสำหรับผมนะครับสารไมอิลินเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการแก้ปัญหาซับซ้อนบ่อยๆท่องหนังสือไม่ซับซ้อนนะครับผมท่องหนังสือเก่งมากรับประกันได้ไปดูประวัติท่องชนะทุกคนไม่ซับซ้อนการเล่นเป็นการแก้ปัญหาซับซ้อนการทำงานบ้านยังเป็นการแก้ปัญหาซับซ้อนมากกว่าการช่วยพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวยิ่งซับซ้อนมากกว่าทั้งหมดนี้สร้างสารไมอิลินคำถามคือเด็กเอาเวลาไปทำอะไรหมดคำตอบคือไปเรียนหนังสือดังนั้นจะเห็นว่าโทษของการเรียนหนังสือที่เรียนแต่ knowledge ความรู้แต่ไม่สามารถเรียนรู้นี่เป็นเพียงแค่โทษชั้นผิวเผินแต่โทษที่สาหัสกว่าคือเด็กสูญเสีย EF หรือ executive functionEF หรือ Executive Function ส่วนที่สำคัญคือการมองอนาคตนะครับ EF คือความสามารถของสมองในการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายคีย์เวิร์ดคือคำว่าเป้าหมาย
นักเรียนรุ่นผมไม่ต้องมีเป้าหมายเพราะเป้าหมายมีให้เลือกไม่เยอะเด็กสมัยนี้เขามีเป้าหมายเต็มเน็ตเลยเต็มอินเทอร์เน็ตเลยเป็นแสนเป้าหมายคำถามคือเลือกเป็นหรือเปล่าเลือกแล้วจะทำอะไรกินนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ยุคผมถามเด็กรุ่นใหม่เลือกเรียนแบบนั้นแล้วจะทำอะไรกินการศึกษาเราต้องตามเด็กมาจนถึงจุดนี้แล้วว่าเราทำให้เขาเลือกเป็นตั้งแต่ก่อนจบประถมเพราะอะไรเพราะจบประถมที่อายุประมาณ12ขวบกระบวนการพรุนนิ่งใกล้จบเต็มแก่แล้วความสามารถในการเลือกเป้าหมายมันก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่มันน้อยลงเรื่อยๆความสามารถในการเลือกเป้าหมายคือความสามารถของ EF แท้ๆที่จะมองเห็น propose ทำนายแล้วก็เลือกเพราะอะไรเขาถึงเลือกได้เพราะอะไรในเด็กที่อ่านเล่นทำงานมามากกว่าจึงเลือกได้คำตอบคือ1เขามี competence เขารู้ competency ของตัวเองเขารู้ว่านิ้ว10นิ้วทำอะไรได้บ้างเขาพอจะรู้ว่าเขาถนัดอะไรบ้าง12ปีแรกของชีวิตไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยเลยการศึกษาภาคบังคับถ้าสมมุติเริ่มจากอนุบาล1ถึงป.6 9ปีไม่น้อยเลยที่เด็กจะรู้ competence สมรรถนะตัวเองคำที่2สำคัญยิ่งกว่าคำแรกอีก passionความหลงไหลเข้าหลงไหลอะไรพูดง่ายๆว่าพอถึงเด็กมัธยมต้นดังที่ผมเห็นในหนังสารคดีหรือเห็นจริงที่ต่างประเทศเด็กมัธยมต้นค่อนข้างรู้ว่าอยากเป็นอะไรตั้งแต่ช่างไม้ถึงนักบินอวกาศเลือกผิดไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยกำหนดเป้าหมายที่หนึ่งได้แล้วทำอะไรต่อครับ shifting คิดยืดหยุ่นแล้วก็ shifting เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนผมเดาเวลาอยู่คราวนี้กลับไปที่สไลด์เมื่อสักครู่นี้ไม่กรอกลับนะครับผมอยากให้การบรรยายนี้มีประโยชน์ที่มากที่สุดขอแวะเรื่องการคิดยืดหยุ่นอีกหนึ่งครั้งการเล่นมี10อย่างนะครับมี10อย่างขอเพียงโรงเรียนหรือบ้านมีเวลาเล่น10อย่างนี้ EF ก็ขึ้นแล้วของง่ายๆปัญหาคือเราไม่เห็นความสำคัญเราไม่มีเวลาเฉยๆนะครับ1เล่นทรายเล่นทรายไฮไลท์คือระบายความก้าวร้าว2ระบายสีระบายสีไฮไลท์ก็คือคิดสร้างสรรค์ระบายความก้าวร้าวด้วย3ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันไฮไลท์คือเพิ่มเซลล์เอสติมบีปุ๊บบีปั๊บสวยจังเลยคะแนนขึ้นเซลล์เอสติมขึ้นปั้นอะไรมาก็ไม่สวย0 0 0 0เซลล์เอสติมก็ลงโรงเรียนเปิดมาเพื่อทำหน้าที่ทำลายเซลล์เอสติมโดยเฉพาะเลยนะฮะเราต้องการโรงเรียนที่สร้างเซลล์เอสติมฉีกตัดปะกระดาษถ้าเราไปดูยุโรปเด็กอนุบาลพกของมีคมในเป้เพื่อทำการฉีกตัดปะกระดาษภายใต้ข้อที่จริงที่ว่าเด็กทุกคนเจ็บตัวครั้งเดียวเราจะเรียนรู้ได้ว่าจะใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กอย่างไรนี่คือการเล่นฉีกตัดปะกระดาษผมจะบรรยายข้อที่5ก็คือการเล่นบล็อกไม้นะครับการเล่นบล็อกไม้จะเป็นโปรโตไทป์ในการบรรยายเรื่องคิดยืดหยุ่นได้ง่ายแล้วเด็กเล่นบล็อกไม้เด็กจะสร้างบล็อกไม้ขึ้นแล้วก็เตะล้มแต่ก่อนที่เขาจะเตะล้มเขาจะเดินรอบบล็อกไม้เสมอนะครับตอนที่เด็กเดินรอบบล็อกไม้เราเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมอง360องศาเด็กบางคนเก่งกว่านั้นนอนด้วยเปลี่ยนมุมมองมุมเงยเด็กบางคนปีนบันไดเปลี่ยนมุมมองข้างบนแต่เด็กส่วนใหญ่เดินรอบก่อนจะเตะล้มนะครับเราเรียกว่าเปลี่ยนมุมมอง360องศาบล็อกไม้เป็นรูปธรรมเป็นคอนกรีตเป็นรูปธรรมพอเด็กพ้นอายุ12รูปธรรมจะกลายเป็นนามธรรมตามจิตวิทยาพัฒนาการการเปลี่ยนมุมมองต่อรูปธรรมจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อนามธรรมนามธรรมคืออะไรปัญหาชีวิตเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับนามธรรมคืออนาคตดังนั้นการเล่นบล็อกไม้เป็นตัวอย่างที่ใช้บรรยายง่ายเรื่องวิธีการเปลี่ยนมุมมองยิ่งไปกว่านั้นเวลาเด็กเล่นบล็อกไม้เด็กไม่ได้ดูแค่ฟอร์กราวด์เด็กดูแบ็คกราวด์ด้วยดูฉากหลังคล้ายๆเวลาเด็กอ่านนิทานก่อนนอนเด็กจะดูทุกตารางนิ้วบนหนังสือนิทานไม่ได้ดูแค่พระเอกนางเอกพวกเราพ่อแม่เหนื่อยจากงานรีบอ่านรีบนอนรับรู้เฉพาะเรื่องพระเอกนางเอกกับตัวเรื่องแต่เด็กทุกคนจะไล่ตารางนิ้วทุกตารางนิ้วในหนังสือนิทานนะครับผมจะมีคำพูดส่วนตัวอีกข้อนึงว่าเวลาซื้อหนังสือนิทานให้เอาตารางนิ้วหารราคานะครับแล้วเราจะพบว่าราคามันลดลง
นี่คือการเล่นบล็อกไม้นำไปสู่การเปลี่ยนมุมมองใน EF หรือ Executive Function ถัดจากนั้นก็มีเรื่องการเล่นสมมุติการเล่นสมมุติพัฒนาการทางภาษาการเล่นเสรีในสนามการเล่นเสรีในสนามเป็นการสร้างเป้าหมายของการเล่นพัฒนา EF การปีนที่สูงการปีนที่สูงเป็น EF ล้วนๆเพราะ EF คืออะไร EF คือความสามารถในการควบคุมตัวเองไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายจริงที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วก็จริงที่มีงานวิจัยประเภทว่ายิ่งสูง EF ยิ่งขึ้นเพราะการฝ่าฟันอุปสรรคจะเยอะมากทั้งเซลฟ์คอนโทรลควบคุมตัวเองบริหารความจำใช้งานเทคนิคการปีนคิดยืดหยุ่นปีนหลบซ้ายหลบขวาต่อสู้กับการให้กำลังใจของพ่อแม่ปู่ย่าตายายร้องห้ามเพื่อนฝูงเยาะเย้ยครบทุกองค์ประกอบเพื่อไปสู่เป้าหมายปีนที่สูงผมมา2เรื่องสุดท้ายเพราะเป็นเรื่องนโยบายตอนแรกก็ว่าจะไม่พูดเรื่องเล่น10อย่างแต่ลืมไปว่าข้อ9ข้อ10เป็นเรื่องระดับนโยบายข้อ9กีฬาข้อ10ดนตรี2 อย่างนี้แพงในประเทศไทยถ้าจะเอาจริงกับมันนะครับถ้าจะเอาระดับไปวัดไปวาได้เล่นดนตรีไปวัดไปวาได้เล่นกีฬาไปวัดไปวาได้พ่อแม่ส่วนใหญ่จ่ายที่มีอยู่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็ต้องใช้คำว่า non adequate ไม่พอเพียงโดยเฉพาะไม่พอเพียงสำหรับเด็กบ้านนอกนั้นไม่พอเลยดังนั้นกีฬาดนตรีเป็นเรื่องระดับนโยบายของประเทศว่าทำไงมิเฉพาะพ่อแม่ที่มีเท่านั้นที่สามารถลูกส่งเรียนหลักจนได้ผมอยากต้นแรกมีท่อนที่2นะครับท่อนที่2นี้สปีดจะลดลงนะครับผมจำเป็นต้องบรรยายท่อนแรกเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของท่อนที่2ผมคิดว่าพื้นที่ที่เราควรจะทำนโยบายกันใหม่ก็มีแค่2พื้นที่ก็คือ1บ้าน2โรงเรียนบ้านก็คำถามที่1ยังคงอยู่นะครับ6เดือนแรกคุณแม่ไปไหนแล้วก็คุณพ่อไปไหนนะครับเรื่องก็จะไปสู่เรื่องสวัสดิการของรัฐสวัสดิการการลางานนู่นนี่นั่นท่านที่เชี่ยวชาญก็ถ้าเข้าใจเวลาวิกฤตของ6เดือนแรกคืออะไรครับขออนุญาตอีกทีนึงสร้างแม่ที่มีอยู่จริงถ้าแม่ไม่มีอยู่จริงใน6เดือนแรกจะไม่มีอะไรครับไม่มีสายสัมพันธ์ถ้าสายสัมพันธ์ไม่แข็งแรงใน12เดือนแรกจะไม่มีอะไรครับไม่มีตัวตนหลังจากนั้นเรื่องก็ยาวอันนี้คือความสำคัญของ6เดือนแรกเป็นเวลาวิกฤตหลังจาก6เดือนจะมาให้หญิงตั้งครรภ์ลาหลังคลอดไม่เอาแล้วเราต้องการ6เดือนแรกนะครับอ่ะสมมุติแม่ไม่มีพื้นที่ทำงานของเรายังคงเป็นบ้านแล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือ1อ่านเล่นทำงานนำไปสู่คำถามต่อไปนี้นะครับซึ่งผมก็อย่างที่เรียนให้ทราบผมมีใช่ผู้เชี่ยวชาญก็จะยกประเด็นเป็นหลัก1หนังสือนิทานอยู่ไหนทุกท่านที่เป็นพ่อแม่ชนชั้นกลางก็จะรู้ว่าเล่มละ200บาทอัพคืออย่างดีมากนะฮะ200บาทอัพนะฮะคำถามคือหนังสืออยู่ไหนเริ่มแต่1หนังสืออยู่ไหนหนังสือควรราคาเท่าไหร่หนังสือควรแจกฟรีไหมห้องสมุดอยู่ไหนคุณพ่อคุณแม่ในต่างประเทศจำนวนมากบอกว่าในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วยืมได้ครั้งละ15เล่มรอบละ1เดือนเรามีแบบนั้นกี่ที่ในประเทศไทยอาจจะมี1ที่ที่กรุงเทพแล้วอีก70กว่าจังหวัดอยู่ไหนนะฮะราคาหนังสือมาจนถึงห้องสมุดแต่เรื่องสำคัญที่สุดคือเอาเวลาที่ไหนไปอ่านเวลาอ่านก็ไม่มีมัวแต่ทำงานพอถ้าเวลามีก็ยังมีเรื่องสำคัญกว่าอีกเอาแรงที่ไหนไปอ่าน
พ่อแม่จำนวนมากถึงบ้านก็สลบนะฮะผมขอครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็นั่นแหละพ่อแม่ชนชั้นกลางให้ได้พ่อแม่ชนชั้นทำงานเอาแรงและเวลาที่ไหนเอาเงินที่ไหนทั้งหมดเฉพาะเรื่องหนังสือนิทานเรื่องเดียวนะครับนิทานก่อนนอนเรื่องเดียวผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ควรแก้ไขเพราะอะไรเพราะเป็นเวลาวิกฤตวิกฤตของอะไรของการสร้างแม่ที่มีอยู่จริงในอายุเท่าไหร่3ขวบปีแรก2ที่เล่นที่เล่นอยู่ไหนนะฮะสนามเด็กเล่นอยู่ไหนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากและไม่มีป้ายห้ามนู่นห้ามนี่ไม่ใช่สถานที่ราชการห้ามเข้าอยู่ไหนในจังหวัดต่างๆสำคัญมากต่อพัฒนาการชั้นออโตโนมีคือชั้นที่2แล้วก็อินิชิเอชันคือชั้นที่3คือช่วงระหว่าง3ถึง7ขวบโดยประมาณอยู่ไหนนะครับที่เล่นที่เล่นบ้านนอกมีสนามเด็กเล่นขึ้นสนิมเห็นอยู่เรื่อยๆมีสนามเด็กเล่นพลาสติกที่แตกหักของมีคมอยู่เรื่อยๆทั้งหมดนี้ผมอยากเลี้ยวเข้าสู่เรื่องการกระจายอำนาจนิดนึงเท่าที่ผมพอมีความรู้เงินอยู่ไหนที่สำคัญมากกว่านั้นคือใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเครื่องเล่นพวกนี้มาตั้งไว้กลางแดดที่ตำบลนี้ที่รอบข้างหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดห่างออกไปกี่กิโลเมตรนึกออกไหมครับใครเป็นผู้สร้างสนามนี้คำตอบคือหน่วยราชการแห่งหนึ่งสร้างเพราะอะไรมีคนสั่งให้สร้างพอนึกภาพออกนะครับผมไม่ต้องยาวแถวๆนี้นะฮะนี่คือเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดรับชอบเราไม่มีบ้านนอกเราไม่มีทั้งอำนาจและเงินที่จะตัดสินใจท่านบอกให้ซื้อสนามเด็กเล่นเราก็ซื้อวางตรงไหนก็บอกมาเราก็วางหลังจากนั้นก็รอให้มันเสื่อมไปนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนท้องถิ่นจริงๆเพราะว่าบ้านนอกเรามันก็คงไม่เหมือนยุโรปจริงๆแหละบ้านนอกเราก็คงไม่เหมือนบ้านนอกยุโรปไม่เหมือนบ้านนอกญี่ปุ่นเครื่องเล่นควรจะหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วอยู่ที่ไหนผมคิดว่าส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก็คงจะไม่เหมือนกันอีกนี่คือสิ่งที่ผมพยายามพูดเสมอว่าส่วนกลางก็คงจะไม่ได้รู้ทั้งหมดกลับมาที่เรื่องที่3งานบ้านงานชุมชนเรื่องนี้ก็จะกระทบการศึกษาโดยตรงนะครับว่าการเรียนหนังสือเยอะติวเยอะสอบเยอะเด็กก็ไม่มีเวลาไปทำงานด้วยการใช้10นิ้วเพราะใช้เวลาไปที่การศึกษาทั้งหมดเราเคลื่อนไปที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนเนี่ยอย่างสั้นที่สุดนะครับไม่สอนความรู้แล้วเราฝึกทักษะศตวรรษที่21ซึ่งประกอบด้วย3ทักษะทักษะที่1คือทักษะชีวิตอย่างสั้นอีกเช่นเดียวกันนะครับทักษะชีวิตไม่ได้มีความหมายว่าเป็นเด็กดีมีศีลธรรมทักษะชีวิตมีความหมายว่าเด็กมีความสามารถในการมองไปข้างหน้าวางแผนตัดสินใจยอมรับผลแล้วก็มีความยืดหยุ่นเราเรียกว่าทักษะชีวิตชีวิตที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นชีวิตที่มีวงกลมความหมายคืออะไรครับเมื่อพบอุปสรรคก็คิดก็มีความยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแผนเมื่อทำอะไรผิดพลาดก็มี accountable ยอมรับผลแล้วก็ตัดสินใจใหม่วางแผนใหม่รับผลใหม่ตัดสินใจใหม่วางแผนใหม่นี่คือทักษะชีวิตทักษะชีวิตเป็นจิตวิทยาพัฒนาการก็ใช่แต่ก็มีบางส่วนเป็นชีววิทยาด้วยก็คือเรื่องคิดยืดหยุ่นCognitive Flexibility ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของ EF ทักษะเรียนรู้ทักษะเรียนรู้ประกอบด้วย4องค์ประกอบนะครับไม่ได้ทักษะเรียนรู้มิใช่คำพูดลอยๆเราแยกย่อยได้1คิดวิพากษ์คิดวิพากษ์แปลว่าไม่เชื่อสิ่งที่เชื่อต่อๆกันมาและรู้จักตั้งคำถามบรรทัดเรียวเราก็ลำบากแล้ว2 สื่อสารฝึกพูดออกมาฝึกเขียนออกมาฝึกทำรายงานฝึกทำนิทรรศการฝึกโต้วาทีฝึกเดินขบวนบรรทัดที่2เราก็ยากอีก3 collaboration ทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมเราทำไม่ได้เพราะเวลาวิกฤตของเด็ก7ถึง12ขวบเรื่องการทำงานเป็นทีม coordinateเราถูกเอาไปเรียนหนังสือหมดพอพ้น12ขวบมาทำงานเป็นทีมไม่เป็นคอลลาโบเรตไม่ได้เราจึงเห็นการวิวาทะในประเด็นต่างๆที่ไม่มีเป้าหมายร่วมวิวาทะนั้นทำได้
แต่ผมเรียนรู้จากคุณหมอสมศักดิ์เสมอว่ามันต้องมีเป้าหมายร่วมว่าเราจะทำอะไรกันแน่มันจึงนำไปสู่ทางออกคือนวัตกรรม creativity แล้วก็ innovation นี่คือทักษะเรียนรู้ซึ่งไม่ได้จากการศึกษาแบบที่เป็นอยู่เป็นส่วนใหญ่จะได้จากการศึกษาสมัยใหม่3ทักษะ IT ทักษะ IT ที่สำคัญคือบรรทัดที่4นะครับการรับมือกับ disruption ดังที่บอกว่าอะไรที่เรียนวันนี้พรุ่งนี้ก็ล้าสมัยเสียแล้วการรับปริญญาวันนี้ เดือนหน้าไอ้ที่รับไปก็ใช้ทำงานต่อไม่ได้เสียแล้วนะครับของใหม่ disrupt ของเก่าตลอดเวลา EF หรือ Executive Function เป็นความสามารถในการมองอนาคตและคิดยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาดังนั้น EF เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือ disruption ของเด็กสมัยใหม่พูดง่ายๆว่าเราพ่อแม่สมัยนี้คงไม่สามารถกำหนดได้ว่าลูกจะเอาลูกต้องเรียนอะไรนะครับเขาเป็นผู้กำหนดเองคำถามก็คือว่าเขากำหนดได้ดีแค่ไหนนั่นคือ EF หรือ Executive Function สไลด์นี้ให้ดูแค่คำที่อยู่ขอบกระดานเท่านั้นนะครับเส้นขอบกระดานบนสุดผมเขียนคำว่า idealistic ความคิดเชิงอุดมคติคำที่2ถัดมาเขียนคำว่า moral จริยธรรมคำที่3ถัดมาเขียนว่า 21st century skill ทักษะศตวรรษที่21แล้วก็คำที่4ถัดมาเขียนว่าสาธารณะคำเต็มคือจิตสาธารณะจะเห็นว่าอะไรที่เป็นนามธรรมแล้วก็ดีๆมันอยู่ไกลมากอยู่ที่ขอบกระดานหมดเลยจากการเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางที่อีกมุมหนึ่งนะครับแล้วเคลื่อนตัวจากอะไรครับจากลำไส้สู่กล้ามเนื้อใหญ่สู่กล้ามเนื้อเล็กสู่นิ้วมือไปสู่ที่สาธารณะนี่คือพัฒนาการของมนุษย์ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาเมื่อกี้ผมพูดเรื่องเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องทักษะศตวรรษที่21ก็จะเป็นประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาแล้วนะครับเราก็มาพูดเรื่องการกระจายอำนาจและเงินต่อ ก็ขออนุญาตตรงไปตรงมานะครับโรงเรียนควรเป็นของส่วนท้องถิ่นหลักสูตรก็ควรเป็นของส่วนท้องถิ่นครูยิ่งควรเป็นของส่วนท้องถิ่นพูดง่ายๆว่าอะไรครับผมซึ่งเป็นประชาชนอยู่ในส่วนท้องถิ่นผมอยากให้คุณให้โทษโรงเรียนทุกวันนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเป็นของส่วนกลางแล้วผมไม่รู้จะไปทำอะไรกับโรงเรียนแต่ผมอยากให้คุณครูอยู่ใกล้เราเป็นคนของเราหลักสูตรรับใช้ชุมชนของเราแล้วก็โรงเรียนผู้อำนวยการนั่นแหละตัวดีเป็นของเราเราสามารถดูแลผู้อำนวยการได้ให้ท่านมีความสุขความเจริญถ้าท่านทำการศึกษาเพื่อชุมชนเราจะเป็นผู้โบนัสท่านเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาโบนัสนี่คือการกระจายอำนาจตามที่เป็นจริงผมคิดว่าเวลาพูดเรื่องการกระจายอำนาจเราจะเป็นต้องวางซีนาริโอให้ชัดว่าเราอยากเห็นอะไรกันแน่ๆใกล้จบแล้วครับตรงกลางนั่นคือคุณแม่ผมเองกับลูกสาวอันนี้เป็นแค่การเล่านะครับนี่คือขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายก่อนเหตุการณ์หมูป่านี่คือชีวิตของพวกเราหลังเหตุการณ์หมูป่าตรงนี้เป็นเนชั่นแนลพาร์คสวนสาธารณะสวยโบกปูรอบลำธารมีหินเดินป้ายห้ามนั่นห้ามนี่ประมาณ10รายการผมถ่ายรูปไว้มีตั้งแต่ห้ามเล่นน้ำห้ามเล่นน้ำห้ามดื่มสุราห้ามจับสัตว์น้ำมีห้ามปีนต้นไม้ด้วยมีหลักฐานอยู่ผมถ่ายรูปมามีห้ามปีนต้นไม้ผมไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับด้วยความเคารพต่อท่านที่รับผิดชอบพื้นที่นี้ประชาธิปไตยคือการนั่งลงคุยกันนั่งลงคุยกันเราคุยกันได้ไหมว่าพื้นที่นี้ซึ่งเป็นของคนบ้านจ้องจังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่กี่ร้อยปีไม่รู้ตอนนี้กลายเป็นเนชั่นแนลพาร์คซึ่งสวยย้ำอีกทีสวยมีสวนสาธารณะเอาขอโทษมีห้องน้ำสะอาดเรียบร้อยมีทางเดินดูพืชพันธุ์พร้อมปักป้ายชื่อต้นไม้เรียบร้อยดีมากแต่ภาพนี้หายไปเท่านั้นเองประชาธิปไตยน่าจะหมายถึงการนั่งลงคุยกันผมในฐานะคนบ้านนอกก็คิดเป็นเท่านี้ครับแล้วก็อำนาจในการดูแลพื้นที่นี้ไม่น่าจะเป็นของคนภายนอกแต่เพียงฝ่ายเดียว
ชุมชนควรมีสิทธิในการดูแลแค่ไหนแล้วทางออกจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับจบสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นผมformulate สร้างพัฒนาการบุคลิกภาพขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วผมก็ตั้งชื่อเองว่าบันได7ขั้นสู่ศตวรรษที่21 3ขั้นแรกคือการสร้างแม่สายสัมพันธ์และตัวตนเวลาวิกฤตจบใน3ปีบันไดขั้นที่4เราเรียกว่า self esteem เวลาวิกฤตจะอยู่ที่เตรียมอนุบาลแล้วก็อนุบาลคือช่วงการเล่นสุดขีดเด็กทำอะไรก็ถูกทั้งหมดเซลล์เอสติมก็ขึ้นเด็กทำอะไรก็ผิดทั้งหมดเรียนหนังสือก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ได้คิดเลขก็ไม่ได้วาดรูปก็ไม่สวยปั้นดินน้ำมันก็ไม่ดีเซลล์เอสติมก็ลงเรื่อยๆผมเอาเซลล์เอสติมเข้ามาเป็นเรื่องใหญ่ในบันได7ขั้นสู่ศตวรรษที่21เพราะว่านี่เป็นปัญหาของประเทศไทยมากคิดว่าหลายท่านก็คงเห็นด้วยพยักหน้ากันหมดแล้วเป็นปัญหาของประเทศไทยมากเด็กตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกว่าเราไม่เอาไหนตรงนี้ยุ่งมากเด็กเรียนเก่งมีน้อยมากนะครับเวลาพูดเรียนเก่งก็ชี้มาที่ผมนะครับไม่ได้ชี้ไปที่อื่นเด็กเรียนเก่งมีน้อยมากมันไม่พอเราต้องสร้างเซลล์เอสติมขึ้นมาบนทุกพื้นที่ทุกพื้นที่แม้ว่าจะเรียนไม่เก่งควบคุมตนเองเป็นบันไดขั้นที่5ควบคุมตนเองอยู่ในจิตวิทยาพัฒนาการตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ชีววิทยาเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วเราเรียกทั้งหมดนี้ว่า EF หรือ Executive Function ควบคุมตนเองบริหารความจำใช้งานคิดยืดหยุ่นไปไหนไปสู่ทักษะศตวรรษที่21 1ทักษะเรียนรู้รู้จักคิดวิพากษ์รู้จักสื่อสารรู้จักทำงานเป็นทีม2ทักษะชีวิตชีวิตไม่เคยอับจนคุณจะยกเหล้ากี่แก้วก็ได้แต่วางแล้วทำงานต่อนี่คือทักษะชีวิต3ทักษะ IT การรับมือกับ disruption ซึ่งถ้าพูดกันให้น่ากลัวนิดนึงก็คือแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เราเลี้ยงลูกและส่งลูกไปเรียนหนังสือเพื่อให้รับมือกับอะไรก็ไม่รู้นะฮะนั่นแหละคือเรื่อง disruptionก็ขออนุญาตอ่านนะครับเพราะผมคิดว่าผมก็เรียบเรียงเวิร์ดดิ้งมาแล้วแล้วมันมีคีย์เวิร์ดถ้าพูดแล้วจะคีย์เวิร์ดจะหายนะครับน่าจะแผ่นสุดท้ายจริงๆละคนรุ่นใหม่วันนี้จะมีชีวิตอีกนานเขาควรมีความสามารถกำหนดเป้าหมายคีย์เวิร์ดคือเป้าหมายคือ EF หรือ Executive Function ซึ่งมีเวลาวิกฤตของตัวเองว่าเขาจะกำหนดได้หรือไม่มีสิทธิ์กับมีเสียงในการกำหนดเป้าหมายในขณะที่คนสูงอายุชี้มาที่ตัวผมเองนะครับไม่ได้ชี้ไปที่อื่นยังไงก็ต้องจากไปก่อนแน่ๆนี่คือปัญหาเรื่องเวลาคนรุ่นใหม่วันนี้เกิดและเจริญเติบโตมากับอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนหลังปี2010เด็กแอลฟาเกิดเป็นคนแรกต่อปีนั้น Wi-Fi ครอบคลุมเกือบทั้งโลกแล้วนะครับ iPad วางจำหน่ายครั้งแรก Instagram เปิดตัวครั้งแรกคือปี2010ก่อนหน้าปี2010เป็นคนอีกรุ่นนึงแล้วนะครับผมจำได้ว่า Y2K เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งปี2010เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งในทางชีววิทยาสมองพวกเราไม่เหมือนกันอยากเหมือนอยู่อะแต่มันไม่เหมือนมันทำงานคนละแบบกันแล้วเพราะเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนในสังคมควรมีสำนึกร่วมกันว่าเราควรไว้ใจคนรุ่นใหม่ได้แล้วก็รีบทำให้เขาเป็นเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถระดับสูงของสมองนะฮะชาวบ้านควรมีความสามารถกำหนดเป้าหมายของชุมชนและมีอำนาจกำหนดเป้าหมายในขณะที่ส่วนกลางอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากไม่สามารถล่วงรู้ทุกอย่างอันนี้เป็นความรู้สึกของคนบ้านนอกนะครับชาวบ้านควรได้พัฒนาฝีมือในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ถูกขัดขวางจนกระทั่งรู้ว่าตนเองมีอำนาจในการกำหนดชะตากรรมนักการเมืองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายนโยบายรวมทั้งให้คุณให้โทษก็ดังที่เรียนให้ทราบครับว่าเกิดอะไรรอบบ้านผมไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครไม่รู้จะไปไหนนะครับไม่รู้จะไปที่โต๊ะตัวไหนทุกวันนี้สภาพเราเป็นแบบนี้จริงๆก็พอรู้อยู่แหละบางเรื่องไปเทศบาลบางเรื่องไปอำเภอแต่หลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเอกสารเราไปไหนก็มักจะเดินทางต่อกันไม่ได้อยู่ดีนะครับอ
ขอบพระคุณคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ผู้จัดงานทุกๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาบรรยายเรื่องทั้งหมดในวันนี้ซึ่งผมอยากจะเปลี่ยนชื่อในตอนจบว่าบันได7ขั้นจากคันมารดาสู่อนาคตที่คนรุ่นใหม่กำหนดขอบคุณมากครับ